ในการหกอุคโลกาสวาระคู่ที่เป็นอุปาทวาระที่เหลือได้แก่คู่ที่ไม่มีองค์ธรรมที่เป็นอายตนะที่บกพร่องได้นะครับอันได้แก่รูปายตนะเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นรูปายตนะมูระคันธายตนะมูลียมกะจะได้องค์ธรรมพิเศษขึ้นมานะครับว่าเป็นรูปะเป็นการสองจะต้องมีอายตะจะต้องมีสุทาวาสภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับรูปะเป็นการสองแล้วก็คันธายตนะต้องเป็นการสามนั่นเองนะครับดังนั้นองค์ธรรมที่เราได้ก็คือรูปายตนะการสองคันธายตนะการสามนะครับวิธีการตั้งองค์ธรรมจะได้แก่ผู้ที่เป็นรูปายตนะมูละรูปายตนะมูละแล้วก็คันธายตนะมูลียมกะเป็นการสองและการสามแบบปุคโลกาสวาระใช้การในการตั้งองค์ธรรมเหมือนเดิมคือส่วนแรกเป็นสัมภูมิส่วนที่สองเป็นฉี่ตรงส่วนที่สามเป็นฉี่อ้อมจากนั้นก็กําหนดองค์ธรรมของเราว่าในภูมิต่างๆที่เป็นสภาวะมีจํานวนกี่ประเภทด้วยกันนะครับเราจึงได้สภาวะที่เป็นโครงสร้างการหกปุคโลกาสวาระมาอย่างนี้จากนั้นเราก็ถามต่อไปว่ารูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะเคยเกิดกับบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิเว้นสุทธาวาสภูมิและบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในอสัญญาสัตตภูมิจากนั้นถามต่อไปว่าคันธายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมคันธาเป็นกามอารมณ์ดังนั้นชาติหน้าบุคคลที่ไปเกิดในกามภูมิเท่านั้นคันธายตนะจะเกิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะไปเกิดในกามภูมิชาติหน้าคันธายตนะจะเกิดถ้าจะไปเกิดที่ในรูปภูมิอสัญญัสสัตตภูมิชาติหน้าไม่มีคันธายตนะรวมทั้งบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะทั้งหมดแบบนี้คันธายตนะก็จะไม่ปรากฏเราจึงได้โครงสร้างของวิภังคบาลีมาสองทางด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งเป็นเครื่องหมายถูกผิดไปดูว่าถูกผิดที่สามารถตั้งชื่อได้มีอยู่กี่ตำแหน่งถูกผิดที่ตั้งชื่อได้สำหรับฉิมีบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและเป็นฉิด้วยเพราะฉะนั้นภาพบาลีที่ได้จึงชื่อว่ากาฉิจุดที่หนึ่งจากนั้นฉิที่อยู่ในรูปภูมิอย่างนี้ตั้งชื่อไม่ได้เพราะเครื่องหมายของบุคคลที่ซ้ำภูมิในรูปภูมิมีเครื่องหมายที่เหมือนกันเราจึงเอาองค์ธรรมของฉิมารวมกันที่อยู่ในรูปภูมิยังเหลือองค์ธรรมอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในอสัญญัสสัตตภูมิหยิบองค์ธรรมเหล่านี้มาตั้งเป็นรูปและอสันจากนั้นก็ใช้วิธีการโยงสภาวะไปที่ตำแหน่ง4ได้แก่กาฉิรูปและอสันและองค์ธรรม2บทได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดในกามภูมิชาติหน้าจากนั้นเราก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่2มีการเปรียบเทียบกันในระหว่างบุคคลที่เป็นฉิกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิไปตั้งชื่อว่ากาฉิแต่บุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในส่วนสัมภูมิเป็นบุคคลที่เหลือจากกาฉิเราจึงต้องใส่คำว่าอิตเรสังกามาวจรานังจากนั้นเราถามครั้งที่สองว่ารูปายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคันธายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมในอรูปภูมิคันธายตนะไม่เคยเกิดในสุทธาวาสภูมิคันธายตนะก็ไม่เคยเกิดเหมือนกันเราจึงได้โครงสร้างในวิภังคบาลีมาเครื่องหมายเดียวเท่านั้นอันได้แก่สุทธาวาสานังและอรูปานังพูดแบบนี้ง่ายนะครับไม่ออกสอบเครื่องหมายสุดท้ายก็คือผิดถูกเนี่ยไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดทิ้งถูกผิดก็ไม่มีองค์ธรรมแล้วก็ขีดทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้น
ในตำแหน่งที่สองวิสัชนาวะอามันตาในตำแหน่งที่สามวิสัชนาวะอามันตาเหมือนกันนะครับง่ายไม่ยากนะครับใช้วิธีการดึงสภาวะอ้าวองค์ธรรมของกาชิจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจรติเหตุกะปฏิสนธิจิตสี่เจตสิก33กัมมชกาลาภ37อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในกามสุขติภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกามาวจรติเหตุกะจุติจิตสี่เจตสิก33กัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับกามสุขติภูมิ7ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกมีจำนวนภูมิด้วยคือกามภูมิ11จากนั้นบุคคลที่อยู่ในรูปและบุคคลที่อยู่ในอสันในยมกเห็นรูปและอสันรวมกันเราจะต้องเรียกเขาอย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นรูปนะครับเห็นรูปและอสันรวมกันต้องเรียกว่ารูปองค์ธรรมจึงได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งนี่มาจากอสันติหนึ่งผลสี่มาจากรูปซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิกับรูปภูมิ11เว้นสุทธาวาสภูมิ5องค์ธรรมสองบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิ11สุทธาวาสก็องค์ธรรมเดิมอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิ5ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลบุคคล4ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปในอรูปภูมิกับอรูปภูมิ4เพราะฉะนั้นองค์ธรรมในการ6ปุคคโลง่ายนะครับสั้นๆตัวที่จะยากก็คือตัวคำแปลของคำว่าอิตเรสังนั่นเองนะครับมีคำแปลยากนิดหนึ่งเขาจึงนิยมออกสอบนะครับเมื่อเรามาถามว่ายัสสะรูปายตนังยัสสะยัตถะรูปายตนังอุปัชชิตะตัสสะตัทธะคันธายตนังอุปัชชิสติติวิสัชนากามาวจเรปัจฉิมะภวิกานังรูปาวจรานังเตสังตัทธะรูปายตนังอุปัชชิตะโนจะเตสังตัทธะคันธายตนังปัจฉิสติอิปะเรสังกามาวจรานังเตสังตัทธะรูปายตนัญจะอุปัชชิตะคันธายตนัญจะอุปัชชิสติเมื่อปัจฉิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นรูปายตนะเคยเกิดแต่คันธายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในกามภูมิที่นอกจากปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นรูปายตนะก็เคยเกิดคันธายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทดังนี้นะครับจากนั้นปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะคันยัตถะคันธายตนะอุปัชชิสติตัสสะตัทธะรูปายตนะอุปัชชิฐาติวิสัชนาอามันตาใช่อนุโลมปุจฉายัสสะยัตถะรูปายตนะนุปัชชิฐะตัสสะตัทธะคันธายตนะนุปัชชิสติติวิสัชนาอามันตาใช่ปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะยัตถะคันธายตนะนุปัชชิสติตัสสะตัทธะรูปายตนะนุปัชชิฐาติวิสัชนากามาวจเรปัชฌิมะภวิกานังรูปาวจรานังเตสังตัทธะคันธายตนะนุปัชชิสติ
โนจะเตสังตัฏฐะรูปายตนังนุปัชชิตะสุทธาวาสานังอรูปานังเตสังตัฏฐะคันธายตนังจะนุปัชชิสติรูปายตนังจะนุปัชชิตะเมื่อปัจฉิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นคันธายตนะจะไม่เกิดแต่รูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคันธายตนะก็จะไม่เกิดรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดนั่นเองนะครับองค์ธรรมชุดแบบนี้ไม่ออกสอบนะครับเนื่องจากว่ามันง่ายเกินนะครับอ่านนะครับไปรูปะและมนาคู่ต่อไปนะครับองค์ธรรมยาวนิดหนึ่งไปในชุดที่เป็นรูปะและมนาเราตั้งโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับถามว่ารูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดใช้ลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยคือรูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในปัญจโวการภูมิเว้นสุทธาวาสภูมิและบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในอสัญญาสัตตภูมิความต่อไปว่ามนายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมสำหรับมนาจะเกิดสำหรับบุคคลที่ไปเกิดที่ในปัญจเนื่องจากว่าชาติหน้ามีปฏิสนธิแต่ถ้าเป็นบุคคลที่จะไปเกิดที่ในอสัญญาสัตตภูมิแล้วบุคคลพวกนี้ไม่มีปฏิสนธิมนายตนะจะไม่เกิดเป็นปัจฉิมะก็เหมือนกันมนายตนะก็จะไม่เกิดเหมือนกันเราจึงได้โครงสร้างในวิภังคบาลีมาสองเครื่องหมายองค์ธรรมถูกผิดในฉิตั้งชื่อได้ว่าปัจฉิไปบวกกับคนเกิดตายในอาสันชื่ออาสัญญสัตตานังบุคคลที่เกิดตายในกามและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกชื่อว่าปัญจโวการานังเราจึงได้โครงสร้างของพระบาลีถูกผิดและถูกมาตั้งจากนั้นเมื่อเราพิจารณาลงไปว่าเครื่องหมายที่เรากำลังแสดงอยู่คือฉิมีการเปรียบเทียบกับพวกซ้ำฉิเอาไปตั้งชื่อว่าปะฉิแล้วพวกซ้ำปัญจโวการานังจึงต้องใส่คำว่าเป็นปัญจที่เหลือเพราะมีบางส่วนเอาไปตั้งชื่อนะครับส่วนน้อยเอาไปตั้งชื่อติหนึ่งผลสามไปตั้งชื่อว่าเป็นฉิส่วนมากสี่สามที่เหลือเอาไปตั้งเป็นอิตเรสังนั่นเองนะครับจากนั้นถามครั้งที่สองว่ารูปายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดคือบุคคลที่เหลือถามต่อไปว่ามนายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมสำหรับบุคคลที่จะเกิดใหม่ที่ในอรูปภูมิชาติหน้ามนายตนะย่อมจะเกิดแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะแล้วไม่ว่าจะเป็นอายตนะใดก็จะไม่เกิดหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในสุทธาวาสภูมิไม่มีการเกิดสัมภูมิตนเองมนายตนะก็จะไม่เกิดเราจึงได้เครื่องหมายองค์ธรรมในเครื่องหมายแห่งวิภังคบาลีสองเครื่องหมายผิดถูกได้แก่บุคคลซึ่งเกิดตายในอรูปและจะเกิดสัมภูมิตนเองผิดมีสองวิภังคบาลีคือวิภังคบาลีของสุทธาวาสานังหนึ่งและฉิที่ในอรูปตอนนี้ตั้งชื่อได้แล้วเมื่อเราเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างฉิที่ในอรูปกับคนที่เกิดตายในอรูปสัมภูมิเครื่องหมายแตกต่างกันแล้วอย่างนี้เราสามารถตั้งชื่อองค์ธรรมออกมาได้ว่าอฉิทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเราจะได้สองเครื่องหมายผิดถูกตั้งตำแหน่งสามคืออรูปานังดวงสภาวะตำแหน่งสองผิดได้แก่สุทธาวาสานังอรูเปปัจฉิมภวิกานังโยตำแหน่งสี่แค่นี้พระบาลีของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูองค์ธรรมของปะฉิปะฉิได้แก่ติหนึ่งผลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชกลาภ374อรหัตผลบุคคลหนึ่ง
ซึ่งกำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าปังคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต9เจตสิก35กัมมัชฌรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจโวการภูมิ17เว้นสุทธาวาสภูมิ5อบายภูมิ4ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการภูมิ21เป็นสุทธาวาสภูมิ5นะครับองค์ธรรมชุดต่อไปก็คือบุคคลซึ่งอยู่ในปัญจโวการภูมินะครับอยู่ในปัญจโวอสัญญัสสัตตภูมิขอประทานโทษอสัญญัสสัตตภูมิได้แก่บุคคลที่จะเกิดด้วยบุคคลที่จะไม่เกิดด้วยนะครับบุคคลที่จะเกิดด้วยคือจุดนี้บุคคลที่จะไม่เกิดด้วยคือชุดนี้พูดครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องบอกจะเกิดหรือจะไม่เกิดองค์ธรรมจึงได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสัญญาสัตตภูมิกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งองค์ธรรมสองบทได้แก่บุคคลที่เกิดตายในปัญจะและจะเกิดในปัญจะอีกองค์ธรรมได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิ5องค์ธรรมเหมือนเดิมคือสุทธาวาสอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิ5อะฉิได้แก่อรหัตตผลขันโทษผลเสกขาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดนะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัคขณะสมังคีของรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจระจุติจิต4เจตสิก30กับอรูปภูมิ4ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอรูปภูมิ4อรูปแบบที่จะเกิดใหม่คือติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอรูปภูมิ4นะครับองค์ธรรมโดนชุดแบบนี้ง่ายนะครับคล้ายๆกับคู่ที่เราหาในจักขุไปหมดแล้วนะครับก็ไม่แสดงเป็นพิเศษนะครับเรามาว่าพระบาลีกันเป็นคู่ของรูปะและมนานะครับปีที่แล้วที่เราเรียนในขันธายมกะได้องค์ธรรมแบบนี้หมดเลยนะครับตรงกันเป๊ะทุกประการภาษาบาลีก็ตรงเป๊ะเลยแบบนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคู่ของรูปขันธ์โทและเวทนาขันธ์โทพระบาลีได้แบบนี้เป๊ะเป๊ะทุกประการนะครับเพียงแต่ปีที่แล้วไม่ออกสอบง่ายกว่าแต่ไม่ออกสอบเนื่องจากว่าเวลาไปจําแนกโกฏฐาสารแล้วมันยาวนะครับจําแนกโกฏฐาสารนักศึกษาจะเขียนไม่ทันนั่นเองเพราะมันยาวเหลือเกินนะครับถามครั้งที่หนึ่งว่ายัสสะยัตถะรูปายตนังอุปัชิตะตัสสะยัตถะมนายตนังอุปัชิสติติวิสัชนาปัญจโวการเรปัชิมะภวิกานังอสัญญสัตตานังเตสังกัฏฐะรูปายตนังอุปัชิตถะโนจะเตสังกัฏฐะมนายตนังอุปัชิสติอิตเรสังปัญจโวการานังเตสังกัฏฐะรูปายตนัญจะอุปัชิตะมนายตนัญจะอุปัชิสติเมื่อปัจฉิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ
ในภูมินั้นรูปายตนะเคยเกิดแต่มนายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิที่นอกจากปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นรูปายตนะก็เคยเกิดมนายตนะก็จะเกิดแล้วเราก็ไปแสดงองค์ธรรมข้างล่างนะครับองค์ธรรมไม่แสดงแล้วนะครับปะติโลมมปุจฉายัสสะวาปนะยัตถะมนายตนังอุปัชิสติตัสสะตถะรูปายตนังอุปัชิฐาติวิสัชนาอะรูปานังเตสังตถะมนายตนังอุปัชิสติโนจักเตสังตถะรูปายตนังอุปัชิฐะปัญจโวการานังเตสังตถะมนายตนัญจะอุปัชิสติรูปายตนัญจะปัชิฐะเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นมนายตนะจะเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนายตนะก็จะเกิดรูปายตนะก็เคยเกิดอนุโลมมปุจฉายัสสะยัตถะรูปายตนังนุปปัชิตถะตัสสะตัทธะมนายตนังนุปปัชิสติติวิสัชนาอะรูปานังเตสังตัทธะรูปายตนังนุปปัชิตถะโนจักเตสังตัทธะมนายตนังนุปปัชิสติสุทธาวาสานังอะรูเปปัจฉิมภวิกานังเตสังตัทธะรูปายตนัญจะนุปปัชิตะมนายตนัญจะนุปปัชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นรูปายตนะไม่เคยเกิดแต่มนายตนะในภูมินั้นรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดมนายตนะก็จะไม่เกิดปาติโลมปุจฉายัสสะวาปนะยัตถะมนายตนังนุปปัชิสติปัสสะยัตถะรูปายตนังนุปปัชิฐาติวิสัชนาปัญจโวการเรปัจฉิมภวิกานังอสัญญาสัตตานังเตสังตัทธะมนายตนังนุปปัชิสติโนจะเตสังตัทธะรูปายตนังนุปปัชิตะสุทธาวาสานังอรูเปปัจฉิมภวิกานังเตสังตัทธะมนายตนัญจะนุปปัชิสติรูปายตนัญจะนุปปัชิตะเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นมนายตนะจะไม่ดับแต่รูปายตนะเคยจะไม่เกิดแต่รูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นมนายตนะก็จะไม่ดับรูปายตนะก็ไม่เคยดับนะครับชุดนี้เหมือนกับปีที่แล้วที่เราเรียนเลยนะครับพระบาลีไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับเป๊ะองค์ธรรมก็แสดงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วนะครับผู้สุดท้ายในรูปะคือรูปายตนะมูละธัมมายตนะมูลียมกะตามเหมือนเดิมว่ารูปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดเฉพาะที่ในปัญจโวการภูมิ
เว้นสุทธาวาสภูมิและสัญญาสัตตภูมิเท่านั้นถามต่อไปว่าธรรมายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมบุคคลที่จะเกิดใหม่ทั้งหมดธรรมายตนะจะเกิดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นปัจฉิมภวิกะแล้วทุกอย่างจะไม่เกิดหมดและบุคคลที่เป็นฉิอ้อมธรรมายตนะก็จะไม่เกิดด้วยที่ในอสันเราจึงได้องค์ธรรมในวิภังคบาลีมา2 ตัวนะครับตัวที่1คือถูกผิดได้แก่ปัจฉิถูกได้2 คนคืออิตเรสังปัญจเนื่องจากว่ามีการเปรียบเทียบกันของบุคคลแล้วก็ดึงเอาอสัญญาสัตตานังมาแสดงโดยสภาวะด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงโยงสภาวะไปตำแหน่ง4และตำแหน่ง2ได้ดังนี้อันต่อไปครั้งที่2ว่ารูปายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดธรรมายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเฉพาะบุคคลที่จะเกิดใหม่เท่านั้นชาติหน้าคนที่จะไปเกิดในอรูปมีเจตสิกเจตสิกคือธรรมายตนะแต่ถ้าเป็นฉิในอรูปธรรมายตนะจะไม่ปรากฏแล้วไม่มีภพภูมิหรือเป็นสุทธาวาสานังชาติหน้าก็ไม่เกิดซ้ำภูมิตนเองเราจึงได้พระบาลีมา2 ตัวผิดถูกได้แก่อรูปานังผิดได้แก่สุดและก็อฉินะครับแค่นี้เองนะครับเหมือนกับคู่ที่เราผ่านมาหมดนะครับไม่ว่าองค์ธรรมแล้วนะครับจบในส่วนที่เป็นรูปธรรมะไม่ออกสอบนะครับคล้ายๆกับปีที่แล้วด้วยองค์ธรรมคล้ายๆกับจักขุและในคู่จักขายตนะด้วยนะครับจึงไม่มีการออกสอบแน่นอนนะครับคู่ต่อไปคือคู่สุดท้ายที่เป็นปาฐวาระของการ6 ปุคโลนะครับถามว่ามนายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมนาเกิดได้ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิดังนั้นมนายตนะเคยเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในจตุปัญจเว้นสุทธาวาสภูมินั่นเองถามต่อไปว่าธรรมายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมธรรมายตนะจะเกิดเฉพาะบุคคลที่จะไปเกิดที่ในกามรูปอรูปเพราะเขามีเจตสิกและสุขุมรูปในชาติหน้าแต่ถ้าเป็นฉิทั้งหมดพวกนี้ธรรมายตนะจะไม่เกิดเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบาลีของฉิตรงทั้งหมดทั้งกลุ่มเกิดตายมีชื่อเดียวเท่านั้นคือปัจฉิมภวิกานังกับบุคคลที่จะไปเกิดในกามบุคคลที่จะไปเกิดในรูปบุคคลที่จะไปเกิดในรูปสัมภูมิตนเองมีภาษาบาลีว่าจตุโวการานังปัญจโวการานังมีการเปรียบเทียบของบุคคลจตุปัญจบางส่วนไปตั้งชื่อฉิแล้วจึงต้องใส่อิตเรสังสำหรับบุคคลที่เหลือจากนั้นถามต่อไปว่ามนายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมนายตนะไม่เคยเกิดแก่อสัญและสุทาวาสถามต่อไปว่าธรรมายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าเป็นบุคคลที่จะไปเกิดใหม่ที่ในอสัญญาสัตตภูมิธรรมายตนะจะเกิดเพราะเขามีสุขุมรูปแต่ถ้าเป็นฉิอ้อมในอสัญก็ดีหรือสุทธาวาสก็ดีธรรมายตนะจะไม่เกิดเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบาลีมา2 เครื่องหมายคนซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญเอามาตั้งเป็นเครื่องหมายผิดถูกองค์ธรรมสุดท้ายคือผิดที่ในสุทธาวาสานังส่วนฉิอ้อมไม่มีชื่อพระบาลีนะครับชุดนี้เราก็เรียนไปแล้วปีที่แล้วคือเวทนาขันโทและสัญญาขันโทนั่นเองนะครับเหมือนกันเป๊ะทุกประการเลยไม่มีส่วนเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการแสดงองค์ธรรมก็เหมือนปีที่แล้วนะครับไม่แสดงแล้วนะสอบผ่านไปเลยดังนั้นการ6 ปุคละวาระบุคโลกาสวาระที่เป็นปาฐวาระจบลงนะครับคู่ที่จะออกสอบส่วนใหญ่แล้วคู่ที่จะออกสอบจะออกสอบเฉพาะอุปาฐวาระการ6บุคโลกาสวาระอย่างอื่นไม่ออกแล้วนะครับแล้วคู่ที่จะออกส่วนใหญ่ก็ออกเป็นจักขุมูละโสตมูละคานะมูละชิวหามูละเท่านั้นเองนะครับที่เราคุ้นชินกัน
และส่วนใหญ่ก็เหมือนกันจะออกคู่ที่หนึ่งเท่านั้นถ้าจะออกก็ส่วนใหญ่ออกคู่ที่หนึ่งเท่านั้นเนื่องจากว่าไปออกคู่หลังๆถ้านักศึกษาสับสนแล้วมันจะตอบไม่ได้นะครับตรงที่องค์ธรรมแล้วการอื่นๆเขาไม่ออกสอบวาระอื่นๆเขาก็ไม่ออกสอบด้วยเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องจดจําเป็นพิเศษนะครับซึ่งโดยลักษณะของโครงสร้างในม็อกของเราจะมีองค์ธรรมยกขึ้นมาอีกหนึ่งองค์ธรรมพิเศษที่ในนิโรธาวาระนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมตัวสอบของการ6เป็นปุคละก็ดีเป็นปุคโลกาสวาระก็ดีมันง่ายแง่มุมในการออกสอบก็น้อยด้วยเนื่องจากว่าถ้าเป็นการ6ปุคละวาระแล้วคําตอบที่ได้มันมี4คําตอบเท่านั้นอีที่ถะผู้ที่จะออกสอบมี2อันเท่านั้นคือถิและถะนัตถิและอุปัชิฐานิรุชิฐะดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาเนื้อความในการไปเตรียมตัวสอบมีแค่6อันนี้เท่านั้นจักขุโสตคานะชิวหังผู้ที่1บวกกับไม่ถิก็ถะที่ไม่พละวาระเป็นตำแหน่งที่นิยมออกสอบที่สุดเนื่องจากว่าผู้ที่หนึ่งมันมีคำว่าอิตเรสังนะครับบุคคลที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิที่นอกจากปัจฉิมาภวิกะเหล่านั้นเป็นองค์ธรรมพิเศษนะครับที่จะให้จับคำแปลดังนั้นการ6ปุคโลกาสวาระออกข้อสอบแค่นี้หมดแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับแล้วนั้นก็ใช้ทักษะในการเข้าไปหายมกเพื่อที่จะพิจารณาองค์ธรรมว่าคราวที่หนึ่งมีการเปรียบเทียบกันของอายตนะที่แตกต่างออกไปพระองค์ทรงหยิบภูมิต่างๆสลับขึ้นสลับลงในแต่ละคู่ของเขาในคู่ที่1และคู่ที่3บางส่วนก็สลับขึ้นบางส่วนก็สลับลงบางส่วนก็สลับไปคู่ที่4อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเพื่อที่จะให้ล่วงรู้ในวิธีการคืออุสโลบายของพระองค์ในการที่จะหยิบเอาจริตของบุคคลในการฟังธรรมนั่นเองนะครับคู่ในการเตรียมตัวออกสอบน้อยมากและการ6ปุคละและปุคโลง่ายทั้งคู่นะครับยากที่สุดก็คือการ5นอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับคู่ต่อไปที่จะแนะนําก็คือนิโรธวาระซึ่งในการ6ปุคโลกาสวาระแสดงเคยเกิดแสดงเคยดับเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าเป็นการ6ปุคโลกาสวาระแล้วถ้าเราจะแสดงคู่นิโรธวาระแล้วก็จะเท่าคู่ก็เท่ากันกับอุปาทานิโรธะเนื่องจากว่าในนิโรธะเราถามว่าเป็นนิรุชิตะและนิรุชิสติถ้าเป็นอุนี้เราจะถามว่าอุปัชิตะและนิรุชิสติเพราะฉะนั้นบุคคลที่เคยมีอายตนะต่างๆเคยดับหรือว่าเคยมีอายตนะต่างเคยต่างๆเคยเกิดมันเท่ากันเคยดับเท่าไหร่ก็เคยเกิดเท่านั้นไม่เคยดับเท่าไหร่ก็ไม่เคยเกิดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนนิโรธวาระก็เท่ากับอุปาทานิโรธวาระแต่ในหนังสือมีข้อแตกต่างเนื่องจากว่านิโรธวาระเนี่ยจะมีองค์ธรรมพิเศษขึ้นก็คือจะต้องใส่บกพร่องของมูลีจะต้องใส่บกพร่องของมูลีเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าคัมภีร์ต้นทางคือไวยากรณ์เขามีให้นะครับเขามีในคู่ตั้งแต่การสามปุคโลเป็นต้นมาแล้วแต่ในหนังสือพระอาจารย์สัทธรรมโชติกาเห็นว่าวิธีการแสดงแบบนี้ถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้นะครับซึ่งเราเรียนตามอยู่แล้วเนื่องจากว่าบุคคลที่บกพร่องชาติหน้าต้องเกิดสัมภูมิตนเองบุคคลที่ปรากฏที่ในยมกเราไม่เว้นเราไม่เน้นอาการเราเน้นตัวบุคคลทุหนึ่งก็ทุหนึ่งเหมือนกันแต่ทุหนึ่งชาตินี้อาจจะบกพร่องได้ไปชาติหน้าก็เป็นทุหนึ่งไม่บกพร่องก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่พอเป็นนิโรธวาระในส่วนที่เป็นการ6ปุคโลแล้วเขาจะใส่บุคคลหนึ่งบุคคลคือมูลีนั้นบกพร่องเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นจะไม่ดับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแสดงให้ดูส่วนอุปาทานิโรธะเขาไม่แสดงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งองค์ธรรมนิโรธวาระเพื่อที่จะแสดงอุปาทานิโรธะเราบกพร่องทิ้งเท่านั้นนะครับนั้นโครงสร้างพิเศษคือนิโรธะจะแสดงให้ดูแค่2คู่เท่านั้นนะครับนอกนั้นนักศึกษาไปจับองค์ธรรมเองเนื่องจากว่าถ้าแสดงยาวๆแล้วนักศึกษาจะสับสนนะครับตอนนี้เรามาดูในนิโรธวาระคู่แรกคือจักขายตนะมูละโสตายตนะมูลีอย่างที่เกริ่นนำแล้วนะครับว่านิโรธกับอุปาทานิโรธเขาจะได้
จะได้เครื่องหมายเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะว่าเคยเกิดและเคยดับมีจํานวนเท่ากันมีปริมาณเท่ากันแล้วก็มีสภาวะเหมือนกันดังนั้นเมื่อเรามาถามว่าจักขายตนะจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิธีการตั้งองค์ธรรมก็เหมือนเดิมคือซ้ำส่วนหนึ่งฉีตรงส่วนหนึ่งฉีอ้อมส่วนหนึ่งแล้วก็เราใส่จำนวนภูมิเหมือนเดิมด้วยคือกามรูปบวกสุทธาวาสอรูปและสันเฉพาะนิโรธะเท่านั้นต้องมาดูว่ามูลีเนี่ยต้องใส่อจักขุอีกหนึ่งคนเนื่องจากว่าขาเกิดของอาจากขู่เนี่ยจากขายันจะดับไม่ได้ประทานโทษอโสตะครับขอประทานโทษนะครับใส่อโสตะอีกหนึ่งคนเนื่องจากว่าถ้าเขาไม่มีโสตะตอนเกิดโสตายตนะเขาจะไม่เกิดอีกแล้วนะครับจะดับไม่ได้นั่นเองดังนั้นในหนังสือเขาจึงใส่อโสตะแล้วหยิบองค์ธรรมเฉพาะขาเกิดเท่านั้นด้วยเพราะเป็นบุคคลที่จะเปลี่ยนภูมินั่นเองนะครับจะไปที่อื่นแล้วเราจึงบอกว่าโครงสร้างของปุคโลกาสวาระนิโรธาวาระมีพิเศษแตกต่างจากคนอื่นดังนี้เมื่อเรามาถามว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดนะบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในกามภูมิรวมทั้งอโศด้วยจักขายตนะเคยดับบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายที่ในรูปภูมิเว้นสุทธาวาสภูมิจักขายตนะเคยดับนอกนั้นไม่มีแล้วถามครั้งที่สองว่าโสตายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมจักดับต้องดูสองสภาวะไปดูว่าชาติหน้าเขามีโสตไหมสำหรับบุคคลที่จะไปเกิดในกามบุคคลที่จะไปเกิดในรูปชาติหน้าชาติหน้ามีโสตะโสตายตนะจักดับแต่พวกเป็นปัจฉิมภวิกะชาติหน้าไม่มีแล้วเมื่อชาติหน้าไม่มีต้องดูว่าชาตินี้ขาเกิดเขามีโสตะหรือไม่สําหรับบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะกําลังเกิดโสตะไม่บกพร่องดังนั้นขณะเกิดมีโสตะโสตายตนะย่อมจักดับตอนตายนั่นเองแต่ขณะกำลังเป็นพระอรหันต์แล้วชาติหน้าภพภูมิไม่เหลือแล้วโสตายตนะจะไม่ดับในกรณีของที่เป็นปัจฉิมภวิกะโดยอ้อมก็เหมือนกันขณะเกิดย่อมมีโสตายตนะชาติหน้าไม่มีแล้วดังนั้นขณะดับโสตายตนะจะไม่ดับกับพวกที่เป็นอโสตกานังเขาเน้นเอาขณะเกิดสําหรับอโสตเท่านั้นถามว่าโสตายตนะจะดับไหมในกรณีนี้ขาเกิดยังไงก็จะไม่ดับเนื่องจากว่าตอนเกิดเนี่ยเขาไม่มีโสตะให้ดับโสตายตนะจะไม่ดับแต่เวลาตายลงเกิดชาติใหม่อย่างเนี้ยโสตายตนะมีทันทีนะครับดังนั้นเขาจึงหยิบเอาสภาวะของขณะเกิดของอโสตะเท่านั้นว่าขณะเกิดยังไงมันก็ดับไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะไม่ดับมันไม่มีแต่ถ้าเขาตายลงแล้วเขาไปเกิดใหม่ในกามภูมิชาติหน้าถ้าเป็นบุคคลที่ชื่อว่านิริยสัตว์ก็มีโอกาสจะไปเกิดในนิริยภูมิอีกแต่ไม่จําเป็นจะต้องหูหนวกก็ได้นะครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงหยิบเอาสภาวะพิเศษมาหนึ่งบุคคลคือเอามูลีที่บกพร่องได้ใส่ขาเกิดเข้าไปเป็นองค์ธรรมพิเศษนะครับดังนั้นเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบาลีมา2ตัวตัวที่1คือเครื่องหมายถูกผิดได้แก่บุคคลที่กำลังปรินิพพานที่ในอัญจโวการภูมิมีภาษาบาลีว่าแบบนี้ส่วนอโศไม่มีชื่อพระบาลีโดยพิเศษมีแต่สภาวะในองค์ธรรมองค์ธรรมที่สองจึงได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดที่ในอัญจโวการภูมิมีการเปรียบเทียบองค์ธรรมสองฝ่ายคนซึ่งกำลังตายในปัญจได้เครื่องหมายถูกผิดคนซึ่งกำลังตายในปัญจส่วนสามได้เครื่องหมายถูกหยิบเอาอรหันต์เท่านั้นดึงออกไปหนึ่งคนปุสีผลสามที่เหลือจึงต้องใส่คำว่าอิตเตเรสังให้เขาด้วย
ก็เป็นบุคคลที่กำลังตายที่ในปัญจที่เหลือหนึ่งบุคคลที่ชื่ออรหันต์เอาไปตั้งชื่อแล้วว่าปะนินั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ดึงสภาวะที่ได้มาตำแหน่งที่สี่ก็คือปะนิแล้วก็ดึงสภาวะมาตำแหน่งที่สองคือปัญจถามครั้งที่สองว่าจักขายตนะไม่เคยเกิดจักขายตนะไม่เคยดับเพราะถามนี้กับอุนี้เท่ากันจักขายตนะไม่เคยดับแก่บุคคลใดเพราะฉะนั้นจักขายตนะไม่เคยดับแก่บุคคลที่เหลือทั้งหมดจักขายตนะไม่เคยดับถามต่อไปว่าโสตายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิแล้วโสตายตนะจะไม่ดับแล้วในอสัญก็เหมือนกันโสตายตนะก็จะไม่ดับพอไปสุทาวาสภูมิชาติหน้าไม่มีสัมภูมิตนเองจึงต้องมาดูชาตินี้ขาเกิดมีโสตะหรือไม่คำตอบที่ได้คือขณะเกิดมีโสตะโสตายตนะจะไปดับตอนตายแต่กำลังตายลงชาติหน้าไม่สัมภูมิแล้วโสตายตนะจะไม่ดับเราจึงได้องค์ธรรมในวิภังคบาลีเพิ่มเป็นพิเศษคือเราจะได้เครื่องหมายผิดถูกขึ้นมาหนึ่งบุคคลได้แก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดในสุทาวาสภูมิชื่อสุอุชื่อสุอุจากนั้นก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่สองชื่อว่าสุอุเหมือนกันเครื่องหมายผิดได้องค์ธรรมคนแรกคือสุนี้เราก็หยิบสุนี้มาตั้งหนึ่งบุคคลสุนี้จากนั้นได้บุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญและอรูปจึงโยงสภาพไปสภาวะเป็นสุนี้อสัญและอรูปได้ดังนี้นะครับมันซับซ้อนกันมันมีหลายๆตลบนะครับเอาแสดงให้ดูใหม่นะครับถ้าเป็นนิโรธวาระถามว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมแง่มุมในการตั้งก็เหมือนเดิมซ้ำฉีตรงฉีอ้อมจากนั้นเราก็ใส่บุคคลตามปกติแต่เราทราบดีแล้วว่าถ้าเป็นนิโรธะเราต้องเรียกองค์ธรรมขณะเกิดของโสตะมาหนึ่งคนหยิบเอามูลีที่บกพร่องได้หยิบขาเกิดเขามาใช้จากนั้นก็มีรูปกับสุทธาวาสมีอรูปแล้วก็มีอสัญเมื่อองค์ธรรมครบแล้วเราก็มาตั้งเพื่อที่จะไปหาวิสัชนาบาลีว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายที่ในปัญจโวการภูมิซึ่งรวมอโสขาเกิดด้วยถามต่อไปว่าโสตายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมพวกสามภูมิตนเองชาติหน้าจะไปเกิดในกามรูปบุคคลเหล่านี้ย่อมมีโสตายตนะในชาติหน้าโสตายตนะจะไปดับชาติหน้านั่นเองแต่เป็นฉีตรงและเป็นฉีอ้อมแล้วชาติหน้าไม่มีเมื่อชาติหน้าไม่มีต้องมาดูชาตินี้ขาเกิดว่ามีโสตะหรือไม่บุคคลที่เป็นฉีขณะเกิดในกามรูปอย่างนี้หูไม่หนวกอยู่แล้วมีโสตะโสตายตนะย่อมจะดับแต่เป็นพระอรหันต์แล้วโสตายตนะจะไม่ดับฉีตรงเป็นอย่างไรฉีอ้อมก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเหลือบุคคลสุดท้ายคืออโสเป็นอโสขณะเกิดโสตะไม่มีให้ดับดังนั้นโสตายตนะจะไม่ดับเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบาลีมาอีกสองเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่หนึ่งถูกผิดได้แก่ปะนี้เครื่องหมายถูกได้แก่ปัญจโวการานังมีการเปรียบเทียบระหว่างองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังตายในปัญจไปตั้งชื่อว่าปะนี้แล้วบุคคลซึ่งกำลังตายในปัญจพวกซ้ำจึงต้องใส่คำว่าอิตเรสังก็หยิบพระอรหันต์ออกไปหนึ่งบุคคลไปตั้งชื่อว่าปะนี้แต่บุคคลที่เหลือกำลังตายในปัญจหรืออีกตั้งปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3เป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเป็นอีกแบบใหญ่ๆ
ดังนั้นต้องใส่คำว่าอิตเรสังให้เขาด้วยนะครับจากนั้นก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่4คือปะนี้และถูกโยงสภาวะไปตำแหน่ง2จากนั้นถามครั้งที่2ว่าจักขายตนะไม่เคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดบุคคลที่เหลือทั้งหมดจักขายตนะไม่เคยดับจักขายตนะไม่เคยดับสุทธาวาสก็เช่นการจักขายตนะไม่เคยดับแต่อาโศขาตายเราไม่นับแล้วนะครับหยิบเอาสภาวะอโศกขาเกิดเท่านั้นเพราะอโศกขาตายเกิดชาติใหม่ยังไงก็จะดับเนื่องจากว่าเขาไปเกิดในกามภูมินั่นเองถามต่อไปว่าโสตายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในอรูปและอาสันแล้วโสตายตนะจะไม่ดับแน่นอนแต่ถ้าอยู่ในสุทธาวาสภูมิแล้วขณะเกิดมีโสตายตนะย่อมจักดับตอนตายดังนั้นบุคคลซึ่งกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิโสตายตนะจักดับแต่สุนี้คือบุคคลซึ่งกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมินั้นโสตายตนะจักไม่ดับแล้วเราจึงได้เครื่องหมายในวิภังคบาลีมา2เครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายที่1ชื่อว่าสุทธาวาสังอุปปัชฌันตานังก็โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่2สุทธาวาสังปะปัจฉันตานังจากนั้นองค์ธรรมผิดได้พระบาลีมันทั้งหมด3องค์ธรรมด้วยกันอันแรกได้แก่บุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานที่ในสุทธาวาสภูชื่อว่าสุนี้และบุคคลที่เกิดตายในอสันบุคคลที่เกิดตายในอรูปอสัญญสัตตานังอรูปานังเราก็โยงสภาวะไปเป็นอสันอรูปแต่ยังไม่หมดเนื่องจากว่าเวลาที่เราตั้งองค์ธรรมสุอุขึ้นได้แก่องค์ธรรมนี้สุอุคือคนนี้เป็นบุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิแต่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิบางประเภทเขาไม่ชื่อว่าสุอุมีทั้งฉิซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิมีบุคคลที่เกิดสัมภูมิซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิด้วยดังนั้นในตําแหน่งนี้เราจะต้องมีการเปรียบเทียบกันระหว่างสุอุกันได้แก่บุคคลซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิส่วนหนึ่งกับบุคคลที่เหลือซึ่งกําลังเกิดในรูปภูมิอีก3ตําแหน่งเลยฉี่ตรงด้วยฉี่อ้อมด้วยพวกสามภูมิด้วยเราจึงต้องใส่คําว่าอิตเรสังเข้าไปนะครับมี2อินั่นเองนะครับนิโรธวาระปีที่แล้วเราก็เป็นอย่างนี้มี2อินะครับมีอิตเรสังถึง2ที่นั่นเองนะครับคู่จักขาและคู่ที่มีจะมีปรากฏ2อีอยู่2คู่นะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะหยิบองค์ธรรมที่แสดงในปะนี้ให้ดูนะครับปะนี้ได้แก่อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมัชรูปที่ดับขังสุดท้ายกับปัญจโวการภูมิ17เว้นสุทธาวาสภูมิ5และอบายภูมิ4เนื่องจากว่าตรงนี้ได้7และ10เท่านั้นจึงได้แค่17นะครับจากนั้นไปหยิบองค์ธรรม2ส่วนคือคนนี้ได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กัมมัชรูปที่ดับขังสุดท้ายกับปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิ5มีทั้งแบบตรงและแบบอ้อมตอนนี้บุคคลที่เหลือคือเครื่องหมายถูกเราจะเห็นว่าเครื่องหมายถูกมีเกิด3กับมีตาย1เราต้องแสดงเกิด3ก่อนนะครับแสดงเกิด3ได้มาทั้งหมดปัญจโวการภูมิ21เหมือนกันนะครับ
ขณะตายก็ได้ปัญจโวกาลภูมิ21เหมือนกันแต่สภาวะแตกต่างดังนั้นเราจึงต้องแสดงสภาวะขาเกิดครั้งหนึ่งแสดงสภาวะขาดับครั้งหนึ่งจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวกาลภูมิและหยุดไว้เนื่องจากว่าส่วนที่1จะเกิดสัมภูมิตนเองส่วนที่2จะไม่เกิดอีกแล้วส่วนที่3จะไม่เกิดสัมภูมิตนเองเราจึงหยุดไว้ดังนี้จากนั้นให้มหาองค์ธรรมของบุคคลซึ่งกำลังตายในปัญจและจะเกิดในภูมิตนองค์ธรรมจึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกจำนวนภูมิเท่ากันคือปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิ5นะครับวิธีการแสดงองค์ธรรมดังนี้แต่เราบอกว่าเครื่องหมายถูกผิดมันมีอีกที่หนึ่งอยู่ที่นี้อโศกอีกหนึ่งคนดังนั้นเป็นองค์ธรรมแฝงที่เราจะต้องแสดงต่อจากอนินั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องแสดงองค์ธรรมของบุคคลที่เป็นอโศกขาเกิดในหนังสือเขารวบไปเลยคือทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งอันจักขุเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างจักขุยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิเขาแสดงแบบนี้นะครับทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งประทานโทษเป็นโสตะอันโสตะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างโสตะยังไม่เกิดอันโสตะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างโสตะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมินะครับเป็นองค์ธรรมแฝงนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูในชีตว่าเป็นอย่างนี้นะครับนอกนั้นองค์ธรรมไม่มีส่วนแปลกแล้วเป็นปกติเลยนะครับอสันอสันสุอุสุนี้เราแสดงมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ในเอกสารเราจึงเห็นองค์ธรรมพิเศษมาหนึ่งคนนะครับคือเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยถามว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเราจะมีองค์ธรรมพิเศษหนึ่งบุคคลคืออโศนะครับหนึ่งบุคคลหยิบเฉพาะขาเกิดเท่านั้นเอามูลีขาเกิดมาเป็นตัวตั้งขาตายยังไงก็จะเกิดอยู่ดีเพราะเขาไปเกิดในกามภูมิจึงถามว่าโสตายตนะเคยโสตายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายตนะเคยดับที่ในอัญจโวการภูมิที่นอกจากสุทธาวาสภูมิรวมถึงอโศด้วยถามต่อไปว่าโสตายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมเราทราบแล้วว่าจักขายตนะเคยดับที่เหลือคือถามว่าโสตายตนะก็จะดับใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นบุคคลที่จะเกิดสัมภูมิในปัญจชาติหน้าโสตายตนะย่อมจะดับเป็นฉี่ตรงและเป็นฉี่อ้อมชาติหน้าไม่มีเมื่อชาติหน้าไม่มีต้องดูสภาวะชาตินี้ขาเกิดว่าเขามีโสตะหรือไม่ถ้าเขามีโสตะโสตายตนะย่อมจะไปดับตอนตายเราจึงบอกว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดที่ในปัญจเหล่านี้มีโสตะโสตายตนะจะดับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่กำลังปรินิพพานเหล่านี้โสตายตนะจะไม่ดับฉีตรงเป็นอย่างไรฉีอ้อมก็เป็นอย่างนั้นรวมทั้งบุคคลที่เป็นอโศขาเกิดด้วยเขาไม่มีโสตะโสตายตนะขณะเกิดย่อมจักไม่ดับนั่นเองดึงองค์ธรรมพิเศษออกมาหนึ่งบุคคลนะครับอย่างนี้ไม่ออกสอบไม่ออกสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้องค์ธรรมมาสองคนคนที่หนึ่งชื่อปะนิเราก็เอาปะนิเครื่องหมายถูกผิดไปตั้งโยงสภาวะตำแหน่งที่4จากนั้นถูกได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดในกามรูปจึงได้แก่ปัญจโอการานังมีการเปรียบเทียบปะนิคือบุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานในกามรูปเป็นตั้งชื่อปะนิแต่บุคคลซึ่งกำลังตายในกามรูปส่วนซ้ำเป็นส่วนที่เหลือเป็นเหลือใหญ่ๆด้วยเราจึงใส่คำว่าอิตเตเรสังลงไปนะครับจากนั้นถามครั้งที่2ว่าจักขายตนะไม่เคยแก่บุคคลใดในภูมิใด
ก็คือบุคคลที่เหลือทั้งหมดจากขายตนะไม่เคยดับถามต่อไปว่าโสตายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมถ้าในอรูปและอสันโสตายตนะจะไม่ดับแน่นอนแต่ที่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลซึ่งกำลังเกิดย่อมมีโสตะไม่บกพร่องแน่นอนดังนั้นขณะเกิดโสตายตนะย่อมจะดับแต่ถ้ากำลังปรินิพพานหรือกำลังตายในสุทธาวาสแล้วโสตายตนะจะไม่ดับเราจึงได้โครงสร้างในวิภังคบาลีมีอีกสองเครื่องหมายผิดถูกได้แก่สุทธาวาสกำลังเกิดชื่อว่าสุอุผิดคนแรกคือสุทธาวาสกำลังปรินิพพานชื่อว่าสุนิและบุคคลซึ่งเกิดตายที่ในอสันด้วยบุคคลซึ่งเกิดตายในอรูปด้วยแค่นี้โครงสร้างยมกของเราก็เสร็จแล้วนะครับได้ดังนี้ตอนนี้พอเรามาดูสุอุคือบุคคลนี้เอาบุคคลนี้มาเปรียบเทียบกับบุคคลที่เหลือทั้งหมดเราเอาบุคคลซึ่งกำลังเกิดที่ในสุทธาวาสภูมิไปตั้งชื่อหนึ่งคนถามว่าคนที่เหลือตั้งชื่อได้อีกหรือไม่คำตอบคือที่เป็นฉีอ้อมไม่มีชื่ออยู่แล้วที่เป็นฉีตรงตั้งชื่อไม่ได้ต้องไปตั้งชื่อไปเหมือนกับพวกที่เป็นซ้ำเนื่องจากเครื่องหมายเขาเหมือนกันเราจึงบอกว่าคนซึ่งกำลังเกิดในรูปที่ชื่อว่าสุทธาวาสภูมิเอาไปตั้งชื่อพิเศษว่าสุอุเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในรูปทั้งหมดที่เหลือจึงต้องใส่คำว่าอิตเรสังลงไปในพระบาลีจึงมีอิตเรสังสองอันนะครับอิตเรสังสองอันพวกนี้ไม่ออกสอบนะครับออกสอบเดี๋ยวนักศึกษาเขียนไม่ได้นะครับจึงมีอิตเรสังเพิ่มเข้ามาอีกสองอันนั่นเองมีการเปรียบเทียบองค์ธรรมของส่วนน้อยที่ดึงออกไปนะครับดึงออกไปจากส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือจึงใช้คำว่าอิตเรสังใส่เข้ามาครับคราวนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นพระบาลีเมื่อเราถามว่ายัสสะยัตถะจักขายตนังนิรุชิตังปัสสะทะโสตายตนังนิรุชิสติติจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดโสตายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาปัญจโวการเรปรินิพพันตานังเตสังตัฏฐะจักขายตนังนิรุชิตถะโนจะเตสังตัฏฐะโสตายตนังนิรุชิสติอิตะเรสังปัญจโวการานังเตสังตัฏฐะจักขายตนัญจะนิรุชิตะโสตายตนัญจะนิรุชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นจักขายตนะเคยดับแต่โสตายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิที่นอกจากปัญจโวการะปรินิพพันตะเหล่านั้นเวลาที่เขาพูดในหนังสือเนี่ยเขาจะมีคำพวกนี้ขึ้นมานะครับจึงไม่อยากไม่เน้นให้ท่องจำไม่เน้นให้นักศึกษาท่องจำนะครับเพราะท่องจำมันไม่มีประโยชน์ใช้ดึงสภาวะเอานะครับจึงไม่ออกสอบไปเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเน้นเรื่องการท่องจําทั้งหมดอ่ะไม่มีประโยชน์ในการเรียนนะครับในการเรียนอภิธรรมไม่เน้นท่องจําเน้นสภาวะเป็นหลักจึงแปลว่าบุคคลที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิที่นอกจากปัญจโวการะปรินิพพันตะเหล่านั้นในภูมินั้นจักขายตนะก็เคยดับโสตายตนะก็จักดับองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะจุติจิตเก้า
เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจโวการภูมิ17เว้นสุทธาวาสภูมิ5อบายภูมิ4ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิเขาใช้หลักการเดียวกันกับการสามปุคโลกาสวาระว่าอายตนะใดจะไปปรากฏในชาติหน้าก็ให้ใส่ไปด้วยหรือไม่ปรากฏในชาติหน้าก็ให้ใส่ไปด้วยเขาจึงใส่คําว่าและโสตายตนะจะไม่ดับว่าเป็นพวกฉี่อ้อมและโสตายตนะจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนะครับเรื่องในการท่องจําไม่ออกสอบไปเลยนะครับไม่งั้นนักศึกษาต้องมาท่องจําว่าผู้ที่เป็นการสามโลอุกนี้ต้องมีแบบนี้ผู้ที่เป็นนี้ไม่มีแบบนี้ผู้ที่เป็นอุกไม่ปรากฏเลยเรื่องในการท่องจําเราก็ไม่ออกสอบนะครับเนื่องจากว่าท่องจําไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายกับปัญจโวการภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิ5คราวนี้เราบอกเครื่องหมายถูกผิดของเราได้มาอีกหนึ่งบุคคลคือบุคคลที่เป็นอโศขาเกิดมีสภาวะพิเศษเขาจึงหยิบองค์ธรรมเข้ามาใส่เลยว่าทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งอันโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิและโสตายตนะจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกหยิบเอาบุคคลที่เป็นพวกฉี่อ้อมนั่นเองนะครับที่อายตนะชื่อว่าโสตะมันไม่มีนะครับโสตะมันไม่มีแต่เป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตามปกติบุคคลที่เป็นอโสตะกานังได้แก่ทุหนึ่งและสุหนึ่งถ้าเป็นทุหนึ่งและสุหนึ่งเวลาเกิดใหม่ส่วนใหญ่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ภูมินี่แหละบุคคลที่จะได้ทุหนึ่งสุหนึ่งต้องมาจากมนุษย์ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนี้จะไม่เกิดในภูมิตนนะครับสภาวะแบบนี้เป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับคนที่จะหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ต้องเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไรแล้วอย่างนี้ซ้ำภูมิตนเองทันทีนะครับเนื่องจากว่าสภาวะแบบนี้ไม่สอดคล้องกับหลายๆมติในการตีความนะครับพระอาจารย์สัทธรรมโชติกะจึงแสดงแค่สองคู่เท่านั้นในหนังสือไม่ให้เอาแสดงอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าบุคคลที่เป็นอโศกก็ดีอชิวหะก็ดีอาคานะก็ดียังไงก็ต้องเกิดซ้ำภูมิตนเองแต่โครงสร้างของตัวเนื้อความที่เขาปรากฏที่ในการหกปุคโลกาสวาระนิโรธะมุ่งหมายเอาบุคคลที่เป็นฉี่อ้อมนั่นเองซึ่งมันสภาวะแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับอาจจะมีก็ได้แต่เราไม่มีญาณใดในการเห็นแต่ถ้าเราพิจารณาโดยองค์ธรรมแล้วมันเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับจึงไม่นิยมที่จะใส่เข้าไปในหนังสือนะครับพระอาจารย์สัทธรรมโชติกะจึงไม่ใส่เลยนะครับอุปาทะก็ไม่ใส่ปาทานิโรธะก็ไม่ใส่ใส่เป็นตัวอย่างตามรูปแบบฉบับของหนังสือไวยากรณ์ที่เราเอามาเป็นต้นฉบับในการเรียนของเราเท่านั้นนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นมติของพระอาจารย์สัทธรรมโชติกะเองนะครับที่จะอุปาทะไม่ใส่อุปาทานนี่เราทําไม่ใส่มาใส่ตรงนี้เราถอยให้ดูเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะแบบนี้ไม่ออกสอบนะครับองค์ธรรมจึงได้แก่ทุหนึ่งสุหนึ่งอันโสตะเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกามและโสตายตนะจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําเนี้ยโสตายตนะจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกสามารถตีความได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งเป็นโสตะกานังขณะเกิดก็บอกว่าโสตาจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกแบบหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ถ้าใช้คําว่าจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกตามปกติเขาพูดถึงอนาคตเพราะฉะนั้นอนาคตอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องไม่มีคําเนี้ยก็ต้องใช้และจะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกนั่นเองนะครับจึงเป็นองค์ธรรมสภาวะพิเศษที่ปรากฏไว้นะครับถ้าตีความตามตัวหนังสือมีโอกาสสับสนได้นะครับเนื่องจากอโศตะยังไงก็ต้องเกิดซ้ำภูมิของตนแน่นอนในกามไปไหนไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็ไม่เป็นนะครับทำฌานก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
หยิบองค์ธรรมเฉพาะตรงนี้เท่านั้นที่ให้ดูนะครับนอกนั้นไม่ต้องดูแล้วเพราะสภาวะมันคล้ายๆกันกับที่เราผ่านมาทั้งหมดขออนุญาตหยิบอีกคู่หนึ่งนะครับคือฐานะและชิวหานะครับแห่งคู่นี้ไปเลยนะครับคู่อื่นนักศึกษาไปดูเองนะครับเอาไปดูประธานโทษดูจักขุและฐานะเวลาถามจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดไปถามว่าฐานายตนะก็จะดับใช่ไหมอย่างเนี้ยเขาบอกว่าให้เอามูลีตั้งออกมาอีกหนึ่งคนคืออาคานะเกิดมาตั้งเป็นองค์ธรรมเพราะว่าขณะเกิดคานายตนะจะไม่ดับอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีนะครับโครงสร้างในพระบาลีของเราจึงมีอาคานะปรากฏอีกหนึ่งคนด้วยเมื่อเราถามว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดในภูมิใดเพราะฉะนั้นจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจเป็นสุทธาวาสภูมิรวมทั้งอาคาสิ่งเกิดด้วยถามต่อไปว่าคานายตนะก็จะดับใช่ไหมคานายตนะจะดับกับบุคคลที่สัมภูมิกับบุคคลซึ่งกำลังเกิดที่ในกามภูมิเหล่านี้คานายตนะไม่บกพร่องแน่นอนแต่บุคคลที่อยู่ในรูปภูมิก็ดีบุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานที่ในกามก็ดีพวกนี้ฌานาจะไม่ดับแล้วรวมถึงบุคคลที่เป็นฌานะขาเกิดด้วยฌานายตนะย่อมจะไม่ดับแน่นอนนะครับที่จะชี้ให้ดูก็คือจะมีการยกเอาสภาวะของบุคคลที่เป็นอาคาสาเกิดเขาบอกแล้วจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกถ้าเราตีความว่าเป็นภพนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราตีความว่าและจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกมันต้องเป็นอนาคตอย่างเงี้ยจะมีปัญหาแล้วนะครับองค์ธรรมที่ปรากฏจึงปรากฏเฉพาะในนิโรธวาระเท่านั้นนะครับหรือว่าเราไปดูคู่อื่นที่มีลักษณะของความบกพร่องเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นคานะชิวหาเมื่อมีมูลีเป็นชิวหาสามารถบกพร่องได้เราก็ต้องตั้งอะชิวหาขาเกิดมาเป็นสภาวะพิเศษหนึ่งคนดังนั้นจึงเห็นในโครงสร้างมีอะชิวหะขาเกิดอีกหนึ่งบุคคลนั่นเองนะครับในส่วนต่างๆไม่แสดงแล้วนะครับเดี๋ยวนักศึกษาสับสนนะครับให้กำหนดไว้ว่าในนิโรธวาระการหกปุคคโลกาสวาระเราต้องหยิบองค์ธรรมพิเศษหนึ่งบุคคลอันได้แก่มูลีขาเกิดที่เป็นบุคคลบกพร่องได้แต่ถ้าเป็นองค์ธรรมไม่บกพร่องเห็นไหมครับอย่างเช่นธรรมายตนะเนี่ยไม่บกพร่องตรงนี้ไม่มีการกําหนดองค์ธรรมพิเศษเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นอายตนะยมกะที่เป็นปวัตติวาระวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่กําหนดหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเรียนเท่านี้พี่ๆที่เรียนทางซูมจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าต้องเรียนโดยคอนเซ็ปต์จะต้องใช้ความวิทยาอุตสาหะไปฝึกเองนะครับแตกต่างกับคนที่เรียนในห้องนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในห้องไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่ได้ฝึกนะครับเพราะผมไม่ได้เน้นให้ท่องผมเน้นให้ฝึกเอาส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนไม่ใช่หนังสือนะครับถ้าท่านใดเข้าไปดูในห้องไลน์ก็จะเห็นนะครับว่าพี่ๆทุกท่านไม่หยิบหนังสือในการเข้าไปลอกไม่มีการหยิบหนังสือเข้าไปลอกบนกระดาษเลยนะครับไม่ได้จริงๆก็มาเปิดหนังสือแต่ว่าไม่น่าจะเกิน10%นะครับที่จะต้องกลับมาย้อนกลับมาดูหนังสือนะครับดังนั้นในปวัตติวาระของเราจบลงวันนี้นะครับขอสรุปเป็นเงื่อนไขตามปกตินะครับสำหรับปวัตติวาระที่ปรากฏอยู่ในอายตนะยมกะถ้าเป็นการหนึ่งถ้าเป็นการหนึ่งเราจะแสดงแค่ปุคละวาระอย่างเดียวถ้าเป็นการหนึ่งแล้วหลักการคือเราจะต้องตั้งบกพร่องขึ้นซึ่งองค์ธรรมบกพร่องของเรามี4อย่างด้วยกันคือจักขุอย่างหนึ่งอะโสตะอย่างหนึ่งอะคานะอย่างหนึ่งอะชิวหะอย่างหนึ่งแล้วเราก็มีโค้ดของเราว่าขณะปฏิสนธิการสำหรับบุคคลที่บกพร่องเหล่านี้กรรมฉกาจที่ปรากฏได้จะต้องเป็น36 36 36 3เนื่องจากอาชิวเป็นคัพพะเสยกาที่ตายในท้องสภาวะที่ปรากฏสำหรับอาจักมี3สภาวะอาชิว3สภาวะ
อาคาสองสภาวะและอาชิวหนึ่งสภาวะภูมิสำหรับบุคคลที่เป็นบกพร่องเกิดได้อาจากอาโสได้หกอาคาและอาชิวได้ห้าเราจึงได้โค้ดของเราว่าบุคคลที่เป็นอาจากอาโสอาคาอาชิวจะมีตัวเลขคือ3 6 3 6 3 6 3 6 2 5 3 1 5ถ้ากำหนดอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะเอาไปตั้งเป็นองค์ธรรมได้แล้วเมื่อเราได้องค์ธรรมบกพร่องในการหนึ่งแล้วในข้อที่สองที่เราต้องทำเราก็ต้องตั้งทั้งหมด4ภูมิที่ไม่บกพร่องเป็นภูมิปกติคือกามรูปอรูปแล้วก็อาสันสี่ภูมินะครับที่บวกกับอายตนะที่บกพร่องจากนั้นในระเบียบการวางวิภังคบาลีถ้าเราได้เครื่องหมายถูกให้เราใส่คำว่าสัตถ้าเราได้เครื่องหมายผิดให้ใส่คำว่าอะคำว่าสัตในภาษาบาลีนั้นแปลว่ามีคำว่าอะไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลคำว่ามีไม่ต้องแปลคำว่ามีห้ามแปลคำว่ามีใส่คำว่าอะเข้าไปนะอันมีโสตะเกิดไม่ได้อย่างนี้ห้ามใส่นะครับห้ามแปลคำว่ามีแล้วก็ยังมีหลักอยู่ว่าถ้ามีอะสองที่ให้แปลคำว่ามีทีเดียวมีอะสองที่ให้แปลคำว่ามีทีเดียวนะครับจากนั้นอันที่สี่ซึ่งไม่ออกสอบเราเรียกหลักการนั้นว่าหลังครบลบหน้าหลังครบลบหน้าดังนั้นการหนึ่งมีสี่หลักการนี้เท่านั้นนะครับหลังครบลบหน้าแล้วคู่ที่จะออกสอบในการหนึ่งปุคละวาระมีหกคู่เท่านั้นคู่ที่หนึ่งได้แก่จักขุและโสตะคู่ที่สองจักขุและฆานะคู่ที่สามจักขุและชิวหาหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นโสตะฆานะโสตะชิวหาก็ได้คู่สุดท้ายก็คือฆานะและชิวหาเพราะฉะนั้นเนื้อความในการออกสอบน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับออกตรงไหนก็ได้ใน6คู่นี้นะครับจักขุโสตะ1จักขุฆานะ2จักขุชิวหา3โสตะฆานะ4โสตะชิวหา5ฆานะชิวหา6มีแค่6คู่เท่านั้นการ1โดนรวบเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการ1ปุคละวาระที่ในอายตนะยมกะยากที่สุดเพราะมันจุกจิกนะครับมีโอกาสตัดคะแนนได้สูงมากการ1มีดังนี้เท่านั้นเนี่ยนะครับและการที่เหลือก็คือการ2ปุคละและการ2ปุคโลถ้าเป็นการ2ปุคละง่ายการสองปุคละง่ายมากๆนะครับเราตั้งองค์ธรรมอันที่หนึ่งตั้งองค์ธรรมสี่ภูมิคือกามรูปอารูปอาสันอันที่สองมีหลักการว่าทุกคนมีทุกคนเนี่ยต้องเคยที่ไม่เคยไม่มีที่ว่าทุกคนอย่างเงี้ยตอบอามันตาที่ไม่มีคือตอบนัตถิการสองปุคละมีเท่านี้นะครับทุกคนเคยไม่เคยไม่มีแต่พอมาเป็นการสองปุคโลให้เราเพิ่มองค์ธรรมชื่อสุทธาวาสขึ้นไปเท่านี้หมดแล้วนะครับโครงสร้างในการหาการสองปุคละการสองปุคโลมีเท่านี้เองนะครับที่เหลือเราก็หยิบเอาโจทย์ขึ้นตั้งเพื่อที่จะไปฝึกผ่านโครงสร้างยมกแล้วก็ว่ายมกบ่อยๆนะครับจากนั้นในการ3แบ่งออกเป็น2ฝ่ายถ้าเป็นการ3ปุคละองค์ธรรมอยู่4แถวคือกามรูปอรูปแล้วก็ฉิซึ่งการ3ปุคละยากกว่าการ3ปุคโลมากๆนะครับเหมือนการ3ปุคละเราจะต้องรู้องค์ธรรมพิเศษ2อย่างความรู้พิเศษ2อย่างอย่างที่1ต้องรู้คือต้องดึงฉิ18เป็นนะครับต้องเรียกพระบาลีได้แต่ได้แสดงองค์ธรรมเป็นอันที่สองที่ต้องได้ก็คือเยเก้าต้องได้ฉิ18และเยเก้านั่นเองนะครับ
อันที่สามก็คือหลักการในการเรียกบาลีถ้าฉีดสิบแปดจะตั้งชื่อได้เครื่องหมายของฉีดสิบแปดต้องต่างกันกับพวกกามถ้าบุคคลที่จะไปอยู่ในกามภูมิเครื่องหมายใดของฉีดสิบแปดเป็นเหมือนกับในกามเมื่อไหร่ตั้งชื่อไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าฉีดสิบแปดเครื่องหมายแตกต่างกันกับกามตั้งชื่อไปเลยนะครับสามารถตั้งชื่อได้เยก็เหมือนกันจะตั้งชื่อได้เครื่องหมายต้องต่างกับกามถ้าเครื่องหมายเป็นเหมือนกับกามตั้งชื่อไม่ได้หมดแล้วการสามปุคละวาระหลักการมีเท่านี้จากนั้นการสามปุคโลกาสะวาระต้องตั้งองค์ธรรมสามแถวคือซ้ำฉีตรงฉีอ้อมหลักการก็เหมือนกันแต่เยก้าไม่มีมันจึงง่ายเราต้องรู้ฉีสิบแปดสามารถดึงสภาวะเป็นภาษาบาลีคำแปลแล้วก็องค์ธรรมได้องค์ธรรมของเยไม่มีนะครับแล้วฉีสิบแปดจะตั้งชื่อได้เครื่องหมายของฉีสิบแปดต้องแตกต่างกันกับพวกซ้ำหมดแล้วหลักการมีแค่นี้เองนะครับเพราะการสามละการสามโลมีหลักการแค่นี้นอกนั้นเราก็ฝึกเอาผ่านการฝึกฝนเท่านั้นจากนั้นเป็นการสี่ปุคละถ้าเป็นการสี่ปุคละเป็นการบวกกันระหว่างการหนึ่งบวกกับการสองแบบปุคละเพราะฉะนั้นการหนึ่งเราต้องดูองค์ธรรมบกพร่องเป็นพิเศษกับการสองบุคคลโครงสร้างจึงหมดแล้วนะครับมีแค่นี้มีหลักการแค่ว่าในช่องที่สองของการสี่ปุคละคำตอบที่ได้จะต้องเป็นสังสังอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็สะอะไรไม่รู้นั้นช่องที่สองพระบาลีโดนบังคับแบบนี้หมดสังจะสังอุหรืออะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้และสะอะไรก็ไม่รู้ช่องสองต้องเป็นอย่างนี้หมดถ้าเราได้ช่องสองมาได้ทุกช่องเลยนะครับเฉพาะการสี่ปุคละและการห้าปุคละนะครับหมดแล้วดังนี้แต่ถ้าเป็นการสี่ปุคโลกาสะวาระเอาการหนึ่งมาบวกการสองซึ่งการหนึ่งของเราถ้ามีองค์ธรรมบกพร่องต้องยกบกพร่องหนึ่งบุคคลแต่ถ้าเป็นการสองปุคโลต้องมีสุทธาวาสเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมีหลักการง่ายๆว่าถ้าขาเกิดมีบางส่วนต้องตั้งชื่อใหม่อย่างเช่นแทรกคำว่ากามาวจรังกามาวจราเข้าไปอาจจะขู่กานังกามาวจรังอุปปัชฌันตานังแต่ขาตายให้ตั้งชื่อภูมิปัญจโวการาจวันตานังกามาวจราจวันตานังอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักการการสี่คละและปุคโลหมดแล้วมีแค่นี้นอกนั้นไม่มีแล้วนะครับที่เหลือก็คือหัดตั้งองค์ธรรมผ่านโครงสร้างแล้วก็ฝึกดึงสภาวะที่มันปรากฏตามโจทย์ที่เราได้มานะครับจากนั้นการห้าปุคละในการห้าปุคละวาระเป็นการบวกกันระหว่างการหนึ่งและการสามเพราะการหนึ่งเราต้ององค์ตามบกพร่องหนึ่งบุคคลการสามต้องตั้งสี่แถวคือกามรูปอรูปแล้วก็ฉิหลักการง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องสองคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นสังอะสะเหมือนกันนะครับหลักการที่ได้คือสังอะสะในช่องที่สองเป็นอย่างนี้เหมือนกับการสี่ปุคละพอเป็นการ5ปุคโลองค์ธรรมก็โดนเปลี่ยนซึ่งมันง่ายกว่าปุคละเอา1บวก3ถ้าเป็นการ1ต้องมีบกพร่องการ3มี3แถวคือซ้ำฉีตรงแล้วก็ฉีอ้อมหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมขาเกิดตั้งชื่อใหม่ต้องแทรกด้วยกามาวจรังอุปปัชฌันตานังแบบนี้ตายตั้งชื่อภูมิสำหรับอุปาทวาระเนื่องจากเราออกข้อสอบแค่อุปาทวาระนิโรธะไม่ต้องดูเยอะนะครับเนื่องจากว่าเราจะหยิบกรรมชกราบขณะเกิดของพวกบกพร่องนั่นแหละเป็นตัวถามนะครับดังนั้นการ4ก็ดีการ5ก็ดีส่วนใหญ่แล้วจะออกอุปาทวาระเป็นตัวตั้งนะครับดังนั้นการ5มีแค่นี้นอกนั้นหมดแล้วโครงสร้างไม่มีนะครับที่เหลือก็คือสิ่งที่เราเรียนผ่านไปคือการ6
ในการหกบุคโลกาสะบุคละวาระเป็นการบวกกันระหว่างการสองแล้วก็การสามการสองเรามีหลักว่าถ้าเป็นบุคละคือทุกคนเคยไม่เคยไม่มีถ้าเป็นการสามก็ตั้งสี่แถวคือกามรูปอรูปและปัจฉิมภวิกานังเรามีโค้ดในการหาองค์ธรรมสองบทอยู่สี่ตัวด้วยกันแถวที่หนึ่งทุกอันตอบอิตเรสังหมดแถวที่สองทุกอันตอบอามันตาหมดแถวที่สามต้องตอบนัตถิหมดแถวที่สี่เป็นถะหมดถะมีสองพะอุปปัชชิตะหรือนิรุชิตะตามวาระของเขาเพราะฉะนั้นการหกบุคละวาระง่ายพิจารณาองค์ธรรมสองบทมีสี่คำตอบเท่านั้นอิอาทิอะจากนั้นที่เราเพิ่งเรียนผ่านไปคือการหกคโลกาสวาระจะต้องหยิบเอาองค์ธรรมการสองโลบวกกับการสามโลองค์ธรรมง่ายสั้นๆไม่เหมือนกับการห้าโลนะครับการห้าโลองค์ธรรมยาวๆดังนั้นถ้าเป็นการสองบุคโลต้องตั้งสุทธาวาสขึ้นหนึ่งบุคคลพอเป็นการสามโลก็มีสามแถวคือซ้ำฉีตรงแล้วก็ฉีอ้อมแค่นี้เองส่วนมีองค์ธรรมพิเศษหนึ่งองค์ธรรมคือนิโรธวาระจะต้องหยิบองค์ธรรมพิเศษคือบกพร่องของมูลีหยิบเอาองค์ธรรมบกพร่องของมูลีเฉพาะขาเกิดเท่านั้นมาแสดงองค์ธรรมนะครับซึ่งไม่ออกสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหกการห้าส่วนใหญ่แล้วก็จะออกแค่อุปปาทวาระเท่านั้นนะครับง่ายไม่ยากคู่แต่ละคู่ที่เขาจะออกสอบก็คือเป็นคู่ที่มีบกพร่องมูละบกพร่องทั้งหมด4มูละนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราเรียนโดยคอนเซปต์ถ้าเราเรียนโดยแง่คิดมันจะง่ายไม่ต้องท่องหนังสือนะครับแต่ถ้าเราไม่เรียนโดยแง่คิดไม่ได้ฝึกฝนใช้วิธีท่องอย่างเดียวซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับนิเทศศาสตร์ท่องหนังสืออย่างเดียวท่องที่ว่าคือไม่ได้ท่องทวนนะครับท่องแบบท่องโพยไปสอบอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์เนื่องจากว่าเดี๋ยวปีหน้าเอาความรู้ที่ได้ในปีนี้ไปใช้ในปฐานนะครับว่าในส่วนที่เป็นวัตถุบุเรชาตะปัจจัยมันมีองค์ธรรมขณะเกิดที่ในปฏิสนธิการได้กรรมสกราบกี่กราบใช้ตั้งหลายปัจจัยมันต้องใช้นะครับถ้าเราท่องอย่างเดียวเดี๋ยวปีหน้าเราต้องไปท่องใหม่หมดเลยถ้าเราไม่เอาความรู้ในชั้นนี้เป็นเบื้องบาทชั้นอาทิตย์หน้าปีหน้าที่เราจะเรียนปฐานมันจะปวดหัวนะครับเนื่องจากว่าองค์ธรรมมันกว้างขวางมากกว่านี้องค์ธรรมปีนี้มันเฉพาะเจาะจงเรียนได้ตามได้ไม่ยากนะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นปวัตติวาระจบลงนะครับทั้ง6การนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งในส่วนที่เป็นปริญญาวาระและปันติวาระให้นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ส่วนเท่านั้นที่เราเรียนคือปริญญาวาระปริญญาวาระคิดว่าครั้งเดียวก็จบนะครับอีกส่วนหนึ่งคือปันติวาระในปันนติวาระจะแบ่งออกเป็น4อย่างเป็นปทโสธนะเป็นชื่อของบทใดบทหนึ่งแล้วก็เอาปทโสธนะเนี่ยมาหมุนชื่อมูลจักกะเอามาหมุนนะครับเอาตัวที่เป็นมูลมาเทียบกับมูลีหมุนไปเรื่อยๆมูลจักกะกับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสุทธายตนะแล้วก็เอาสุทธายตนะนั้นมาหมุนเป็นมูลจักกะที่จะออกสอบมีแค่ปทโสธนะเท่านั้นนะครับในโครงสร้างของปันนติวาระง่ายนะครับไม่ยากนะครับเหมือนกับทุกปีที่เราเรียนนะครับปีที่แล้วง่ายไม่ยากแต่องค์ธรรมมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองว่ามันมีองค์ธรรมทั้งหมด12องค์ธรรมที่จะให้เรียนในปันนติวาระนะครับโครงสร้างในการเรียนไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่ท่องเนื้อความแค่7อายตนะอีก5อายตนะไม่ต้องดูเลยเนื่องจากว่าตอบอามันตาหมดนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาว่ากันนะครับเดี๋ยวไปสรุปเนื้อความแล้วผมจะส่งชีตที่เป็นปริญญาวาระและปันติวาระให้เป็นส่วนๆสำหรับท่านใดที่มีเป็นเล่มๆแล้วนะครับก็ดูในเล่มนั้นได้นะครับเนื่องจากปริญญาวาระและปันติวาระมันง่ายนะครับและส่วนที่จะออกสอบน้อยนิดเดียวในปันติวาระออกข้อเดียวในข้อ1ของวันแรกส่วนปริญญาวาระออกกขคในวันแรกเหมือนกันในอายตนะนะครับแต่ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการถามปริญญาวาระปีนี้ต้องดูว่าโจทย์เขาถามอย่างไรนะครับเขาให้แปลอย่างเดียว
ขอเขียนพระบาลีอย่างเดียวให้แสดงองค์ธรรมอย่างเดียวให้แสดงภาษาไทยอย่างเดียวต้องดูตรงโจทย์นะครับเนื่องจากว่าตรงโจทย์ซับซ้อนขึ้นดูว่าในขณะที่เขาถามต้องการวัตถุประสงค์ในการถามอย่างไรนะครับไม่ใช่ท่องมาตอบไม่ใช่ท่องมาตอบนะครับเพราะท่องมาตอบโดนตัดคะแนนเฉยๆนะครับเขาตอบภาษาไทยอย่างเดียวห้ามใส่บาลีมาโดนตัด1 คะแนนนะครับไม่ต้องแสดงองค์ธรรมแสดงองค์ธรรมด้วยก็โดน1 คะแนนอีกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ยากไม่มีมีแต่ส่วนละเอียดเท่านั้นเองนะครับแล้วครับหมดเวลานะครับอาทิตย์หน้าเรามาพบกันในส่วนที่ง่ายนะครับคือปริญญาวาระและปันติวาระคาดว่าถ้าเป็นไปได้ก็จบอาทิตย์หน้าแต่ถ้าไม่จบก็3 ครั้งนะครับพอเราจบแล้วก็เราก็ไปเรียนสัจจายมกะต่อเนื่องใช้เวลาอีกประมาณ1.5 เดือนนะครับดังนั้นที่เราจะจบกันภายในสิงหานะครับถ้าเราเรียนสิงหาแล้วถ้าพี่ๆท่านใดมีความสะดวกสบายในการเข้าห้องเรียนนะครับสาขาไหนก็ได้นะครับลองเข้าห้องเรียนนะครับอย่าเรียนอยู่ที่บ้านไม่มีประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้ฝึกถ้าเราได้ฝึกกับเพื่อนๆเราจะมีประโยชน์มากกว่านะครับท่านใดอยู่ใกล้ๆวัดไหนใกล้ๆสถานไหนก็ไปเรียนตรงนั้นจะดีกว่านะครับดีกว่าเราเรียนคนเดียวเพราะว่าถ้าเราเรียนคนเดียวเราไม่รู้ข้อผิดข้อถูกนะครับแล้วเราโอกาสฝึกไม่มีด้วยนะครับผมครับไปบูชาพระรัตนตรัยนะครับมาที่หน้าเราพบกันนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชฌาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญพระรุอาจาริยคุณังมหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพสวัสดีทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณค่ะ